วันนี้ล่าสุดเรื่องน้องพรก็เกี่ยวกับปืนอีกคุณผู้ชมครับวันนี้มีปฏิบัติการหาปืนแล้วนะฮะเพราะว่าคดีนี้เนี่ยทางฝั่งของกิตเดี๋ยววันนี้มันมีหลักฐานใหม่อีกบางคนบอกโหเรื่องนี้เอาจริงๆตำรวจที่ไม่จบเนี่ยไม่ใช่นักข่าวเขาไม่จบนะตำรวจกำลังจะออกหมายจับเพิ่มนะฮะแล้ววันนี้ตำรวจกำลังหาหลักฐานบางอย่างเปิดภาพปฏิบัติการค้นหาปืนในหนองน้ำหน่อยฮะคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมว่าคดีนี้หลังจากที่น้องใหม่เนี่ยผัวน้องพรเสียชีวิตปืนเนี่ยมันยังหาไม่เจอเลยนะฮะคำถามคือเอาจริงภาพเนี่ยของลูกน้องของกิตเขาเนี่ยคุณผู้ชมฮะถ้าคุณผู้ชมจำได้ขอเปิดภาพโอ๊ตขึ้นมาด้วยคู่ขนานกันโอ๊ตคือหลานของกิตคุณผู้ชมจำได้ไหมที่เขาเคลื่อนของตรงหนองน้ำแล้วตั้งแต่วันนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะที่ทางด้านคุณใหม่แกโดนฆ่าเนี่ยนะฮะ27ไม่มีใครเจอปืนวันนี้จึงเปิดปฏิบัติการค้นหาปืนนะฮะในคดีนี้ทีมงานได้วงจรปิดตอนที่โอ๊ตปาของไหมขึ้นจอมาด้วยครับมันจะมาสัมพันธ์กับจุดนี้เนี่ยนะฮะที่เขาต้องเอานักประดาน้ำกันเข้ามาแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยมันจะมีจุดที่เขาคาดการว่าโอ๊ตเนี่ยมันเอาปืนมาทิ้งเนี่ยนะฮะนี่คือบรรยากาศตอนเช้าที่ทางนักประดาน้ำเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาลงมาที่พื้นที่ไม่เช้าหรอกเขาเรียกว่าเที่ยงแล้วโดยถามว่าจุดที่มีการค้นหาปืนวันนี้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า30นายนะฮะร่วมกันค้นหาตรงบริเวณถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิที่สมุทรปราการคลองตรงนี้จะมีความกว้างประมาณ70เมตรแต่ลึกถึง9เมตรและเป็นจุดสำคัญก็คือว่าที่เขาทิ้งรถมอเตอร์ไซค์ของคุณใหม่คงจะจำได้ขอดูภาพนักประดาน้ำตอนลงไปในน้ำเนี่ยนะฮะแล้ววันนี้ตอนที่ลงไปถึงเนี่ยคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าวันนี้อากาศร้อนมากเขาต้องมีการตั้งเต็นท์เลยนี่ฮะมันจะสัมพันธ์กันกับวินาทีที่โอ๊ตเนี่ยมันทิ้งของคือวันนี้คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวจะบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันไม่ได้จบแค่การหาปืนนะตำรวจกำลังได้คำตอบแล้วนะฮะใครร่วมกันมัดมือวันนี้คดีมันพีคตรงที่ว่ามันจะมีคนโดนเรื่องทำลายหลักฐานเพิ่มแล้วเขาหาปืนก่อนในระหว่างที่กำลังหาปืนเนี่ยแน่นอนที่สุดนักประดาน้ำเริ่มค้นหาจากจุดพิกัดก็คือขอบใกล้กับประตูระบายน้ำแล้วก็ดำลงไปตรงถึงบริเวณกึ่งกลางของสระเนี่ยนะฮะสุดท้ายการค้นหาครั้งนี้คุณผู้ชมครับยังคงไม่สามารถเจออะไรเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเลยจำเป็นที่จะต้องกลับมาวางแผนกันใหม่ว่าจริงๆแล้วโอ๊ตมันได้ปืนไปจริงหรือเปล่าคือโอ๊ตเนี่ยเขาคงไม่พูดมันมีแค่วงจรปิดว่าเคลื่อนของหรือจริงๆปืนกิจเอาไปทำลายที่ไหนล่าสุดเนี่ยเราเองเนี่ยนะฮะได้มีโอกาสพูดคุยกับหัวหน้านักประดาน้ำร่วมกตัญญูคุณณภัทรกลมเกลี้ยงวันนี้แกเล่าให้ฟังครับบอกว่าการค้นหาเนี่ยไปถึงกลางคลองแล้วก็จะขยับกันออกไปเรื่อยๆสุดท้ายถ้าหาไม่พบเนี่ยคือเขากำลังสงสัยว่าไงมะเอาภาพเจ้าหน้าที่ดำน้ำขึ้นมาหน่อยก็ได้นะฮะให้เห็นแผนการเขาหน่อยเขากำลังบอกว่าเอ๊ะสมมุติถ้าเราไม่เจอปืนมันเป็นไปได้ไหมตรงนี้มันจะมีคนเนี่ยพวกตกปลาเขากำลังกังวลว่าอาจจะมีคนตกปลาเนี่ยเหมือนกับเวียนแหหรืออะไรเนี่ยเอาของกลางหรือเจอปืนไปหรือเปล่าไหนลองฟังเสียงกู้ภัยหน่อยฮะเหมือนยังหลังจากเกิดเหตุที่เขาขอมาครั้งแรกครับแต่วันนั้นไม่เจอวันนั้นไม่เจอฮะวันนั้นมันยังเหมือนยังไม่ทั่วจากบริเวณเราคือจากที่ทางฝ่ายสืบสวนบอกว่าผู้ต้องหาบอกว่าโยนตรงจุดนี้เราก็เซิร์ชหาไปแล้วในนั้นแต่วันนี้คือทางฝ่ายสืบสวนติดต่อมาอีกทีนึงได้ยืนยันจากผู้ต้องหาว่าโยนจริงๆตรงนี้คือปืนใช่ไหมใช่ฮะเป็นปืนใส่กระเป๋าแล้วโยนก็วันนี้ก็จะเหมือนจะขยายพื้นที่การค้นหาเพิ่มออกไปคือวันนี้เขาเข้าไปสอบปากคำเขาก็ยืนยันว่าตรงนี้นะใช่ฮะใช่ฮะก็เลยทางตำรวจบางประกงติดต่อไปใช่ครับแล้วพี่วันนี้นำกำลังมาทั้งหมดเท่าไหร่ครับกำลังจะประมาณ20นายครับทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนของจังหวัดสมุทรปราการนะครับรัศมีที่เราจะหาเริ่มค้นหาตั้งแต่วันนี้ตรงไหนบ้างน่าจะเป็นจากจุดตรงกลางของคลองส่งน้ำนะครับแล้วก็ขยับไปทางหน้าประตูระบายน้ำถึงตุ้นหน้าประตูครับถ้าเกิดไม่เจอก็คือก็คือก็ไม่เจอก็มันก็ยังมีคือถ้ามันไม่เจอมันก็อาจจะมีใครมาเจอไปก่อนแล้วเพราะยังมีคนตกปลามีคนทอดแหตลอดเวลาพอวันนี้พี่กู้ภัยพูดน่าสนใจหรือบางทีคนไปเจอปืนเงี้ยเขาอาจจะเอาไปขายถูกไหมฮะล่าสุดเราไปเจอคนหาปลาอยู่แถวนี้ด้วยเมย์เขาว่ายังไงบ้างอ่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดนี้เนี่ยทางด้านของเขาเนี่ยก็มาทอดแหหาปลาเกือบทุกวันนะคะแต่ว่านอกจากคนหาปลาแถวนี้จะไม่มีคนแปลกหน้าเข้ามาเล่นหรือว่ามาหาอะไรจุดนี้แล้วที่ผ่านมาพี่สมบัติคนหาปลาแกยืนยันเลยว่าแกไม่เคยเจอปืนในจุดนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเจอปืนยังไงคนหาปลาก็ต้องแจ้งตำรวจค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีแน่นอนถ้ามีเขาเจอแล้ว
ทอดตั้งแต่ตรงไหนเมื่อกี้นะตั้งแต่ถังนี้ผมทอดหมดตรงนี้หมดเลยแล้วล็อกข้างในจนไปถึงประตูข้างในไม่ได้ทอดยังไม่นั่นเลยใช่ไหมยังไม่ได้เข้าไปแตะเลยใช่ไหมอ๋อแต่ไม่เคยเจอนะไม่เคยทอดแหนเจอพงเจอปืนเลยนะไม่เคยโทรทงโทรศัพท์เคยเจอไหมไม่เจออะไรเลยไม่เจออะไรเลยมีแต่พบกินถ้ามันมีปลาผมแล้วว่าช่วงที่มันทิ้งอะไรเห็นไม่เห็นผมไม่เห็นเข้ามานี่ยังไม่เห็นนะไม่เห็นเลยเอามาได้มากมากลางวันคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้สุดท้ายพอไม่สามารถเจออะไรได้เนี่ยนะคุณขวัญชัยหรือว่าครูโก้เป็นครูสอนดำน้ำก็บอกว่าหากช่างกิจเนี่ยนำปืนที่ก่อเหตุมาโยนคลองนี้จริงๆก็ต้องเจอปืนแล้วกำลังจะบอกว่าไงไหมคำสารภาพช่างกิจแหกตาฮะเหมือนกับช่างกิจกำลังแหกตาตำรวจคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมว่าตำรวจเนี่ยเขาเข้าไปในเรือนจำแล้วเขาไปถามกิจเพื่อจะถามว่ากิจพรเนี่ยสั่งการหรือเปล่าคือตำรวจบอกว่าตอนนี้กิจยังไงก็ยังไม่โบยไปหาน้องพรเท่ากับว่าวันนี้พอเขาค้นกัน6ชั่วโมงกู้ภัยเนี่ยบอกเลยว่าเฮ้ยหรือกิจกำลังหลอกตำรวจอีกแล้วตอนนี้ประเด็นก็คือไม่เจอเพราะกู้ภัยมั่นใจนะฮะว่าเราค้นกัน6ชั่วโมงเต็มยังไงเราก็ต้องเจอแต่สุดท้ายก็ยังไม่เจอปืนแต่อย่างใดดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาเคยงมเจ้าพญามาแล้วเจ้าพญาเนี่ยเขาบอก2ชั่วโมงผมเจออีบอเนี่ยมันเล็กกว่าเจ้าพญาเยอะแสดงว่ากิจไม่ได้พูดความจริงหรือไม่ฮะนี่ระดับนายพลเข้าไปคุยเองเลยนะฮะแล้วสุดท้ายปืนก็หายอีกไม่มีฮะฟังเสียงทางด้านครูโก้หน่อยฮะเราใช้เวลาร่วมๆ4ชั่วโมงแล้วนะครับในการงมหาเราประเมินแผนยังไงฮะตั้งแต่เริ่มมาวางคนยังไงฮะก็เราทำเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมแล้วก็หาตามพื้นที่ที่เราได้กำหนดไว้เราตีกรอบในน้ำเนี่ยให้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ให้นักดำน้ำลงไปเป็นชุดหาเป็นแนวอยู่ในสี่เหลี่ยมที่เราทำเป็นตารางไว้10คูณ10เมตรนะครับซึ่งตอนนี้เราขยายพื้นที่เป็น20ตารางเมตรแล้วเพื่อให้กินพื้นที่มากขึ้นเพื่อเราคิดว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะเกินหรือเลยจากตำแหน่งที่เขาแจ้งมาครับผมแล้วจะประเมินยังไงต่อฮะถ้างมไปแล้วอีก4ชั่วโมงฟ้ามืดแล้วไม่เจอทำยังไงครับก็เดี๋ยวถ้าไม่เจอเดี๋ยวอาจจะต้องปรึกษาทางก็คือไม่เจอกลับมาตรงนี้ฮะคุณผู้ชมครับแน่นอนที่สุดถ้ากิจแหกตางานนี้แสดงว่าเอ๊ะแล้วเราจะเชื่อได้ไหมเพราะล่าสุดคดีนี้ของใหม่มันอยู่ตรงนี้ฮะพันตำรวจเอกสุพลแสงทองผู้กำกับสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราเปิดใจกับทางช่อง8เมื่อตอนค่ำที่ผ่านมาเข้าเรือนจำแล้วนะฮะนี่คือเรือนจำเลยนะฮะทีมงานเปิดภาพช่างกิจขึ้นมาคู่ขนานหน่อยก็ได้เพราะตอนนี้ไม่มีใครเห็นหน้าช่างกิจแล้วนี่ท่านเพิ่งออกมาเมื่อตอนหัวค่ำแมปๆเลยฮะเราก็ถามบอกว่าเอ๊ะท่านผู้กำกับสุดท้ายกิจเนี่ยมันพูดอะไรบ้าง5ชั่วโมงคุณผู้ชมครับกลายเป็นว่าหลักฐานใหม่อยู่ตรงไหนรู้ไหมฮะหลักฐานใหม่วันนี้นอกจากปืนจะไม่เจอแล้วแต่ที่แน่ๆกิจเปิดปากแล้วฮะคำว่าเปิดปากก็คือกิจเองในส่วนประเด็นมัดมือมัดเท้าเราสอบทั้งหมดหลักฐานมี2คนซึ่ง2คนที่ว่าเป็นใครคุณผู้ชมดูผังและลองเดาดูนะฮะแสดงว่าตำรวจเขาเก่งจริงอ่ะคือก่อนหน้านี้ทุกคนปฏิเสธหมดแต่บิ๊กตำรวจอะไรเขาบอกไม่ใช่มันไม่มีทางมันโกหกกิจบอกการฮะใช่ไหมใช่ค่ะคุณผู้ชมครับกลายเป็นว่าการฮะเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยอยู่ในขณะที่มีการมัดมือแต่การยังคงปฏิเสธส่วนพฤติการในการมัดมือกิจยังไม่ได้บอกรายละเอียดขนาดนั้นสวยละการนี่ฮะส่วนภาพวันนี้ตอนที่มีการค้นในน้ำเพื่อกำลังจะหาหลักฐานเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าตอนนี้เองเนี่ยในส่วนของจุดทิ้งปืนมีรถของกิตแล้วก็โอ๊ตร่วมกันแต่โอ๊ตก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้โดยให้การเพียงว่าร่วมกันไปกับนายกิต2คนซึ่งในคำสารภาพของโอ๊ตตำรวจได้สอบไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้มีบางส่วนไม่ตรงกันกับกิตคุณผู้ชมอย่าลืมนะโอ๊ตเนี่ยคือตัวละครสำคัญที่ชำแหละรถหรือไม่เพราะโอ๊ตเนี่ยมันเป็นหลานแล้วโอ๊ตดันนั่งรถของใหม่ค่า27 31ยังห่อมอเตอร์ไซค์เขาอยู่เลยแล้วประเด็นคือเขากำลังจะคลี่คลายว่าเฮ้ยการทำลายรถเนี่ยมันจะเป็นอีกข้อหาหนึ่งแล้วร่วมกันทำลายพยานหลักฐานมันเป็นไอ้กิจคนเดียวหรือจริงๆแล้วมันมีหลานด้วยก็คือโอ๊ตปรากฏว่ากิจดันบอกโอ๊ตร่วมชำแหละแต่ปรากฏเมื่อวานเรียกโอ๊ตไปสอบโอ๊ตบอกไม่มีผมไม่ได้ร่วมด้วยไม่ตรงกันแต่ที่แน่ๆงานเข้าการแล้วฮะเรื่องมัดมือฮะฟังเสียงตำรวจฮะเมื่อตอนหัวค่ำฮะเ
ก็มีในส่วนเรื่องการทำลายพยานหลักฐานในส่วนนั้นที่ว่าเขาเอาพวกรถพวกอะไรไปทำลายประมาณนั้นแล้วก็อีกข้อหาในส่วนอื่นที่ยังขาดอยู่พวกอะไรนะหน่วงเหนี่ยวกักขังอะไรพวกนั้นก็แจ้งเพิ่มเติมเข้าไปประมาณนั้นครับอย่างวันนี้ค่ะมีการสอบปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นอะไรบ้างคะการสอบก็ประเด็นเดิมที่เราสอบอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันมีรายละเอียดยังไม่เพียงพอวันนี้ก็มาเก็บรายละเอียดเท่านั้นเองแต่ว่าในส่วนลึกๆในคดีนั้นคงนั้นเดี๋ยวขอเอาไว้ในสำนวนก่อนนะก็คือในคดีฆ่าถูกไหมครับครับทั้งหมดครับแล้วเราสอบเพิ่มในกรณีคนมัดไหมฮะใครเป็นคนมัดเชือกอะไรยังไงอ๋อสอบทั้งหมดครับสอบทั้งหมดครับในการรับสารภาพในการก็อยู่ด้วยแต่ว่าในส่วนรับปฏิเสธอะไรเดี๋ยวขอดูอีกทีแต่อยู่ขณะที่มีคนมัดมีครับเขาบอกว่าเขาถูกในกิจบังคับไหมครับในส่วนเดี๋ยวขอไว้ในสำนวนดีกว่าเนาะถามว่าวันนี้มาทำอะไรประมาณนั้นดีกว่าแต่ว่าถ้าลึกๆถ้ามันเป็นเหตุการณ์ในคดีหรือยังเดี๋ยวขอสงวนไว้นิดนึงครับผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้กิจเปิดปากแล้วนะฮะเป็นข้อมูลใหม่เปิดผังรถขึ้นมาเต็มจอครับกิจกำลังบอกว่าการร่วมจับมัดมือมัดเท้าด้วยโอ้โหและพอดูผังอ๋อใช่แสดงว่าการนั่งประกบกับคุณใหม่เลยค่ะในตอนที่ระหว่างอุ้มตัวคุณผู้ชมจำได้ไหมผมคงไม่ต้องทวนแล้วมั้งเมื่อวานนี้เนี่ยที่เราบอกว่า16 17นาทีเนี่ยกี่นาทีนะประมาณ16นาทีค่ะ16ใช่ไหมใช่ทีมงานมีภาพตอนที่รถเก๋งแดงส่งบรรดาพลพรรคในรถลงกับตอนที่รถเก๋งแดงวนอ้อมมาด้านหน้าอู่ไหมเปิดขึ้นมาประกอบกันด้วยครับสุดท้ายที่ตำรวจคาดการไม่ผิดแล้วที่เมื่อวานนี้เราวิเคราะห์ในรายการไปว่าตำรวจกำลังจับพิรุธเรื่อง10กว่านาทีเปิดภาพประกอบขึ้นมาหน่อยสิครับวงจรปิดครับโดยเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะทางตำรวจเองเนี่ยเขากะเวลาเอาไว้แล้วว่าที่เองหายกันไป10กว่านาทีเนี่ยค่ะแน่นอนที่สุดมันต้องมีพิรุธคุณผู้ชมครับปรากฏว่าวันนี้กลับมาตรงนี้ครับเราไปเจอกับครอบครัวคุณการเพราะเมื่อกี้นี่คำสารภาพบอกว่าการถูกไหมฮะใช่กิจเพิ่งพูดมาตอนหัวค่ำเราไปเจอเพราะวันนี้ที่หน้าศาลจังหวัดฉะเชิงเทราครอบครัวของการคุณผู้ชมครับเขาเดินทางเพื่อจะไปขอยื่นประกันตัวเห็นบอกหลักทรัพย์ไม่พอแล้วยังไงต่อเมย์คือเรื่องนี้เนี่ยครอบครัวเนี่ยบอกว่าได้นำโฉนดที่ดินมาแต่พอมีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอตอนนี้นะคะทางพี่สาวเนี่ยก็เลยให้ข้อมูลกับบอกว่าทางญาติมีหลักทรัพย์แค่ไม่กี่หมื่นไม่พอก็เลยต้องไปหาหลักทรัพย์ในการเช่าเนี่ยคือต้องใช้เงิน 170,000 บาทเพื่อไปเช่าหลักทรัพย์จำนวน 800,000 บาทมาประกันตัวน้องคือตอนนี้ยังหาเงินไม่ได้ก็เลยยังไม่รู้ว่าจะได้ประกันตัวน้องชายวันไหนค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะที่ครอบครัวเนี่ยได้ให้กับเราเอาไว้นะคะตอนที่ไปศาลเมื่อเช้าวันนี้เราได้พูดคุยกับพี่สาวของในการค่ะคุณผู้ชมครับและประเด็นก็คือวันนี้พอการเองเนี่ยค่ะกลายเป็นคนที่สำคัญที่สุดในคดีที่ร่วมจับมัดมือคือถ้าคุณผู้ชมจำได้มันมีมุมที่น่าสนใจเนี่ยถ้าหลายท่านอาจจะลืมไปแล้วเนี่ยนะฮะคือกรณีของการเนี่ยถ้าเมย์ยังจำได้คุณผู้ชมยังจำได้การเนี่ยคือคนที่บอกไปกินเหล้ากับเพื่อนใช่จำได้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมันมีหลักฐานเป็นวงจรปิดทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะค่ะไม่ว่าจะเป็นกรณีที่รถของทางด้านไอ้เจ้ากิจเนี่ยไปส่งมันไปส่งเนี่ยนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะนี่อันนี้คือตอนที่ไปจอดด้านหลังทีมงานมีเพจอยู่ตัวหนึ่ง10กว่านาทีอ่ะได้หรือยังฮะเอาเพจตัว10กว่านาทีขึ้นมาประกอบด้วยก็ได้นะฮะเพราะอย่างที่บอกว่าตอนที่ไปส่งทางฝั่งของการแท็บแล้วก็นิวลงหลังรถปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะรถคันนี้จากตรงบริเวณด้านหลังอู่กว่ามันจะวนออกมาด้านหน้าเนี่ยคุณผู้ชมฮะค่ะใช้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะ16นาทีตามที่เมื่อวานนี้เราได้นำเสนอไปดังนั้นวันนี้สิ่งที่กิจกำลังซัดออกมาเนี่ยการจะลำบากแล้วการดันเป็นคนเดียวที่วันนี้ยังไม่ได้ประกันตัวออกมาด้วยคุณผู้ชมฮะคนอื่นออกหมดแล้วเนี่ยนะ